เรื่องละครเป็นทีมของเราได้ค่ะน้องพยาล่ะจะมีผลงานละครเหมือนคุณพ่อไหมคะเล่นละครไหมคะมาไม่นะคะวันนี้สวยงามมากค่ะกราบขอบพระคุณนะคะขอเสียงนี้ในนิทรรศครอบครัวหน่อยค่ะตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล็กซี่ฉกก่อนพี่เล็กซี่แอบขออนุญาตสัมภาษณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ยืนอย่างนี้ก็เสียงกรี๊ดอย่าหยุดสิอย่าหยุดอย่าหยุดรักใครรักใครรักนุกธนดลนะคะกราบเรียนเชิญน้องนุกธนดลนะคะมาสัมภาษณ์ขออนุญาตนะคะเสียงอย่าตกว่าน้องนุกเป็นยังไงบ้างกับเสียงที่เรามาในวันนี้ค่ะโอ้โหยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็เพื่ออยากจะบอกว่าพี่ FC ต้อนรับดีมากๆเลยต้อนรับกับนุกเสมอเลยต้องบอกว่าวันนี้ร่วมลุ้นรางวัลนะฮะร่วมตื่นเต้นนะกับการร่วมลุ้นรางวัลในครั้งนี้ถ้าเต็มร้อยตอนนี้ร้อยห้าสิบแล้วฮะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าความรักที่แฟนคลับและคนรักนุกธนดลมีแบบเสมอต้นเสมอปลายมากๆใช่ครับคำร่วมรุ้นในวันนี้ใช่ครับนะคะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคนรักนุกธนดลบ้างก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับรวมถึงที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้มาค่ะก็ขอบคุณจริงๆนุกเห็นตั้งแต่ตอนเขาโหวตนั่นแหละบางคนเขาก็รวบรวมคูปองเพื่อที่จะกระจายกันเพื่อที่จะโหวตให้กับเราขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆที่ผลักดันน้องชายคนนี้นะครับทุกคนครับน้องนุกต้องบอกแบบนี้ว่าแฟนคลับที่ถือป้ายนุกธนดลเนี่ยบางท่านมารอต้องแต่9โมงเช้านะคะนี่คือแต่ละคนเนี่ยเจ๋งมากๆนะคะรักทุกคนเลยกรี๊ดหน่อยกำลังใจโปรเจกต์ต่อๆไปเราจะได้ฟังอะไรบ้างฟังเพลงหรือว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์อะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีผลงานเพลงใหม่ครับผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆครับผมแค่แฟนเก่าแล้วก็มีภาพยนตร์ที่รอกำลังจะปล่อยสู่โรงภาพยนตร์ครับผมเรื่องแล้วก็ล่าสุดเลยที่เพิ่งไปฟิตติ้งใหม่ๆเลยได้เล่นคู่กับได้เล่นร่วมกับคุณเบิ้ลปทุมราชที่กองห้วยไร่ด้วยปะชาดาฝากด้วยนะครับรอเลยนะฮะฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรอค่ะกับโปรเจกต์ใหม่ๆกราบขอบพระคุณนุกธนดลค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอแสดงความยิ